Game of Teens ว้าวเอาละครับผมกลับมาแล้วนะฮะกับรายการ Game of Teens ครับผมก็ต้องพูดทุกครั้งก็ได้ที่กลับเข้ามาใช่เดี๋ยวก็สงสัยจะทำไมคุณจะต้องกลับเข้ามาตลอดเลยก็เพิ่งไปกินข้าวมาไงเดี๋ยวคนไม่รู้โอเคครับผมและสำหรับตอนนี้เรากำลังจะมาเล่นเกมกันนะครับคือเกมนี้นี่มั่นใจมากเพราะเปียกฟันดาบใช่ไหมอย่างนี้ใช่แต่ก็ไม่เกี่ยวนะครับยังไงก็จะให้สาระหน่อยก็คือเราจะวิ่งเปรี้ยวกันนะครับผมเกม of teens 2วิ่งเปรี้ยวเสียวลื่นกติกาก็คือแข่งกันวิ่งเปรี้ยวบนสนามเบาะลอยน้ำง่ายๆเลยฮะทีมไหนถูกฝ่ายตรงข้ามตีก่อนก็เป็นฝ่ายแพ้ใครชนะ2ใน3ก็เป็นฝ่ายชนะเกมไปเลยอีกแล้วเหรออีกแล้วเขาบอกว่าเกมนี้อาจจะเปียกเพราะว่าถ้าไม่ตกก็ไม่เปียกเออก็ถูกแต่ดูจากเสื้อที่ทุกคนใส่แล้วคิดว่าน่าจะตกทุกคนมันอาจจะไม่เปียกก็ได้เออลองให้พี่เขาเดินให้ดูคุณพี่คะเทสให้ดูหน่อยค่ะให้เดินก่อนปกติเฮ้ยง่ายนี่แต่นี่เลยเหรอเรียนวัดเรียนวัดเดี๋ยวรองเท้าเลยหรือว่าโน้พี่เขาบอกก็แค่นี้ไม่ยากอะไรก็แค่นี้อ่ะคุณกันไปโชว์หน่อยฮะอะไรนะคุณกันโชว์ไม่อยากเปียกคนแรกเราเมื่อกี้คือตัวอย่างที่ดีครับเดี๋ยวอยากให้ดูตัวอย่างที่เป็นเกมออฟเจอพี่ปิ๊นหน่อยครับพี่ปิ๊นผมขอทีมงานคนนึงปรบมือให้ทีมงานค่ะว่าตัวอย่างที่แบบไม่เคยเล่นจะเป็นยังไงอันนี้คือคนที่ไม่เคยเล่นนะครับคนนี้เคยเล่นดีเจอีพอร์ตนะคะเป็นดีเจจากทรัชเชอร์ดูนะครับทุกคนดูตัวอย่างฮะนี่อีกตัวอย่างนึงเก่งมากก็ได้เหมือนกันนี่เฮ้ยได้สบายวิ่งหน่อยวิ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ผิดพลาดนะครับถ้าไม่ดีก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยติดอยู่ตรงนั้นไปก่อนแป๊บนึงแต่ก็ง่ายๆแต่ว่าไม่ได้แค่วิ่งกันเล่นๆนะฮะเราจะเป็นการวิ่งเปรี้ยวด้วยก็คือใครวนมาตีที่ฝั่งได้ก่อนก็ชนะครั้งอ่ะครั้งเดียวเลยเหรอต่อทุกมันเป็นยังไงนะวิ่งเปรี้ยวไงเคยเล่นเปล่าจะไม่ได้วิ่งวนใครวิ่งวนอ้อมาตีโดนอีกฝั่งตีแล้วไงต่อชนะเลยไงแค่นั้นก็คือวิ่งตามปั๊บตีปึ๊บปั๊บอย่างเงี้ยต้องตีหลังด้วยประมาณนั้นถ้าผู้สาวหนูจับได้ก็ตีประมาณนี้ใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวใจเย็นๆนะเดี๋ยวค่อยเก็บไปตีในเกมนะทำไมโกรธอะไรกันมาหรือเปล่าจริงสิพร้อมไหมพร้อมค่ะเอาผมถามหัวหน้าทีมดีกว่าพร้อมครับบีเป็นไงมั่งคุณแบบรู้สึกว่าเกมนี้ต้องชนะหรือเปล่าน่าจะชนะได้นะครับด้วยอะไรด้วยมิราเคิลเฮ้ยเอาจริงบีมเริ่มเสียคนแล้วเราสมองอ่ะสำหรับลูกพี่โอ๊ตคิดว่าไงบ้างเราก็ขิงมาหลายเกมฮะแล้วเราก็แพ้ฮะเกมนี้จะไม่ขิงฮะมาครับไปมาผมลุยเป็นไม้แรกเฮ้ยสิงโต้วัดกันเปล่าเอาคนแรกก่อนเลยมาเลยครับผมได้เสมอพี่โอ๊ตว่าไงพี่โอ้ยผมชิวๆฮะเทียบศักดิ์ศรีกันหน่อยสัตว์ภาพไปโอ๊ตตกน้ำอยู่โดนคืนเลยสัตว์ภาพไปอยู่นู่นเต้นทุกคนฉันก็ได้เหมือนกันเดี๋ยววางแผนแล้วยังทีนี้เอาละครับตอนนี้ผมว่าสีส้มประชุมกันแบบเสียเวลามากแต่ว่าสีเหลืองพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะรอครับเดินไปสแตนบายฝั่งนู้นกันครับผมไปครับไอโอ๊ตนำไอโต้ไปก่อนเฮ้ยเราไม่ต้องปั่นเฮ้ยเอาอีกทีเหรอโอเคเลยเหรอไอ้กูว่ายน้ำกันดีกว่าเฮ้ยสวยงามว่ะสวยงามเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าทำหรอคุณไม่ได้นะเว้ยเราต้องทำไงอ่ะไปเลยไปเลยเฮ้ย
แล้วสำหรับผู้แพ้ก็ต้องมีบทลงโทษเป็นธรรมดาผมรออยู่ตรงเนี้ยบทลงโทษวิ่งเปรี้ยวแพ้แบบเนี้ยต้องลงโทษด้วยอะไรเปรี้ยวๆแล้วกันเนาะเรามีมะนาวแท้ 100% ให้1ลิตรแบ่งกันกินในทีมให้จนหมดนั่นแหละนะเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวไงล่ะแต่ยังไม่พอจ้ะระหว่างที่กินเนี่ยต้องอมลูกอมรสมะนาวไปด้วยแล้วกันนะจ๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะทำไมหนูลินแค่แบบว่าครึ่งแก้วล่ะคะแป๊บนะจ๊ะคุณพี่จ๊ะ
ผมรวมมาไม่ลิ้นเราต้องดื่มหนักเป็นวายใช่ไหมนี่ได้หมดไม่เป็นมีแก้วกั้นมาก็เป็นเยอะวะนี่ไม่แฟร์เชไปแบบว่า4แก้วแล้วแต่ว่าลดไปนิดๆเองคนละเต็มแก้วก็หมดแล้วเออคนละเต็มแก้วก่อนลูกก่อนโอ้โหลูกโอ้โหโอ้โหมันหนักกว่าว่ะโอ้โหไม่เป็นไรพี่ว่าปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันจะมีนี่ละเข้ามาช่วยไหมตอนนี้ที่จะหมดที่จะหมดโอ้โหเฮ้ยเอาดีกว่าคุณเดียวขึ้นว่ะคือร้านอะไรเนี่ยเอาลิ้นเพิ่มให้น้องหน่อยถ้าป้านี่กินสบู่เลยนะล้างล้างกดหน่อยเดี๋ยวไอ้แบ๊วไอ้แบ๊วไม่ไหวพี่แม่ทำมาเป็นขวดปะเนี่ยอร่อยคุณยายรู้เรื่องยังไงแพ้วันเหลือแพ้วันแล้วจะหมดแล้วดีท็อปครับผมก็ตอนนี้ก็จบไปแล้วนะกับเกมวิ่งเปรี้ยววิ่งเปรี้ยวเปรี้ยวมากๆเลยก็รู้สึกว่าพอชุ่มชื้นมากเลยชุ่มชื้นมากก็เดี๋ยวไปดูเกมหน้าดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะไปครับเลือกที่จะตัวตายเนาะเฮ้ยอ๋อไม่ได้เลือกเลือกเอ้าเยอะๆๆๆเลยอื้อเฮ้ยพี่ข้าวขอโทษเลือกคือนะฝากถึงไหนล้างได้เหรอเฮ้ยคิวเฮ้ยง่ายขนาดนี้เลยเหรอเห็นนะเฮ้ยอื้อเห็นนะถ่ายวีดีโอเกม of teens